กลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับก่อนที่เราจะไปพบข่าวสารที่เราจะมาอัปเดตนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมฝากกดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับปกป๊อป Channel IT เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารที่เราอัปเดตให้เราได้รับชมกันในทุกๆวันครับข่าวแรกในเช้าวันนี้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Realme X50 Youth Edition จอมาพร้อมกับกล้อง6ตัวในเครื่องเดียวพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 765G และรองรับ 5G รุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ครับหลังจากที่มีรายละเอียดออกมาก่อนหน้านี้ว่า Realme กำลังพัฒนาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เป็นรุ่นต่อยอดของ Realme X50 นี่แหละแต่จะเป็นในชื่อของ Realme X50 Youth Edition ล่าสุดนะครับก็มีข้อมูลเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้หลุดออกมาเพิ่มเติมให้เราได้เห็นกันเป็นที่เรียบร้อยครับข้อมูลนี้นะครับถูกเปิดเผยออกมาจากแหล่งข่าวในประเทศจีนรายหนึ่งนะครับโดยระบุว่า Realme X50 รุ่นใหม่รุ่นนี้จะมาพร้อมกับจุดเด่นด้านของกล้องที่ให้มาถึง6ตัวภายในเครื่องเดียวแบ่งออกเป็น4กล้องหลัง48ล้าน8ล้าน2ล้านและ2ล้านครับและ2กล้องหน้า16ล้านและ2ล้านในเรื่องของสเปคอื่นนั้นเนี่ยตามรายงานนะครับระบุว่า Realme X50 รุ่นใหม่รุ่นนี้จะรองรับเครือข่าย 5G ซึ่งคาดว่า Realme นั้นจะนำไปใช้กับชิปเซต Snapdragon 765G ครับหรืออาจจะเป็น MediaTek Dimensity 800ก็ได้เนื่องจากว่าเป็นชิปเซตที่รองรับ5ทั้งคู่และมาพร้อมกับการชาร์จที่เร็วถึง30วัตต์ครับในเบื้องต้นคาดว่า Realme นั้นจะมีการเปิดตัว Realme X50 รุ่นใหม่รุ่นนี้ภายในเดือนเมษายนนี้หลังจากที่สมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวนะครับได้ผ่านมาตรฐานรองรับ 3C ในประเทศจีนไปเรียบร้อยแต่จะเป็นช่วงเวลาใดนั้นต้องรออัปเดตกันต่อไปนะครับ Realme 敢越级ถัดมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงเกมที่หลายคนฮิตกันอยู่ในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือเกม Animal Crossing ซึ่งเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ Nintendo Switch นะครับก็สามารถที่จะเล่นเกม Animal Crossing บน iPhone, iPad และ Android ได้แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจแค่ไหนมารับชมกันนะครับมาสร้างแคมป์สุดสนุกสุดน่ารักนะครับในเกม Animal Crossing Pocket Camp สร้างแคมป์ในฝันนะครับของตัวเองพร้อมกับชวนเหล่าเพื่อนๆและสัตว์น่ารักมาเที่ยวในโมเดลที่น่าสนใจในโมเมนต์ที่ดีต่างๆนะครับในเกมได้ซึ่งในเกมนี้นะครับก็สามารถที่จะทําเควสมีในเรื่องของการทําอาหารแต่งตัวของตัวละครให้ดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้นรวมถึงร่วมสนุกกับตัวละครต่างๆภายในเกมได้สามารถออกไปตกปลาจับแมลงได้นะครับโดยใครที่สนใจเกม Animal Crossing เกมยอดฮิตเกมนี้นะครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดและมาเล่นบนโทรศัพท์มือถือของเราได้แล้วซึ่งเราจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ไว้ใต้คลิปนี้ครับใครที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับน่าสนใจเหมือนกันเกมนี้มาต่อที่ข่าวที่3ครับ Netflix นั้นได้มีการปล่อยคอนเทนต์สารคดีนะครับ10เรื่องลง YouTube ให้ดูแบบฟรีๆสนับสนุนการศึกษาแบบออนไลน์แล้วก็จะมีซับไทยให้เราได้ดูกันด้วยนะครับก่อนหน้านี้ Netflix นะครับเคยอนุญาตให้สถานศึกษานั้นสามารถนำคอนเทนต์สารคดีของพวกเขาเนี่ยไปใช้สื่อสารในสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนได้นะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์ของโคโรนาหรือโควิด -19 ทำให้หลายโรงเรียนเนี่ยต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนนะครับเป็นแบบออนไลน์แทนทำให้ต้องเจอกับข้อจำกัดหลายๆอย่างรวมไปถึงการเรียนด้วยซึ่งนักเรียนบางคนก็ไม่มีบัญชีของ Netflix นะครับแต่วันนี้เนี่ย Netflix ได้ออกมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับโดยการปล่อยสารคดี10เรื่องให้ชมกันแบบฟรีๆได้บน YouTube สำหรับคอนเทนต์สารคดีของ Netflix นะครับมีทั้งหมด10เรื่องซึ่งเป็นสารคดีที่มีความยาวแบบจบในตอนเดียวไม่มีภาคต่อนะครับและสารคดีนั้นเป็นซีรีส์หลายๆอย่างด้วยซึ่งรวบรวมมาหลายหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมชาติชีวิตของสัตว์นะครับแล้วก็ศิลปะการเมืองการปกครองแล้วก็ยังมีรายชื่อหนังแล้วก็ชื่อสารคดี10เรื่องให้เราได้รับทราบกันด้วยนะครับอันแรกก็คือ The 13ครับเป็นภาพยนตร์อีกอันนึงจะเป็น Abstract นะครับศิลปะแห่งการออกแบบแล้วก็จะมี Baby ครับเป็นซีรีส์แล้วก็มีไล่ล่าหาปะการังครับเป็นภาพยนตร์นะครับมีไขประเด็นแล้วก็มีเขย่าบัลลังก์แห่งอำนาจครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองโลกของเราครับเป็นซีรีส์แล้วก็ปฏิวัติพลังหญิงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพยนตร์สั้น The White Helmet นะครับเป็นภาพยนตร์สั้นแล้วก็ Zion นักสู้ตัวจริงนะครับและนี่คือภาพยนตร์ที่น่าสนใจที่จะมีให้เราได้ชมกันนะครับบน YouTube โดยสารคดีแต่ละเรื่องนะครับจะมีแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนการสอนเอาไว้ให้กับคุณครูแล้วก็นักเรียนดาวน์โหลดได้เมื่อจะเป็นแบบไฟล์ PDF เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนแต่ละเรื่องได้ครับรวมทั้งจะมีในเรื่องของถามตอบเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับสารคดีที่ดูด้วยซึ่งใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้แล้วไม่ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาก็สามารถรับชมได้เพราะแต่ละเรื่องนั้นก็มีประโยชน์เหมือนกันสำหรับใครที่ยังไม่มีอะไรดูก็ไปดูเพลินๆได้นะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่
ที่เรานำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe ให้ตามข่าวสารที่ดีรีวิวดีแล้วคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย